ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการถักใบของดอกบอลลูนและวิธีประกอบนะคะคนกูยกมาไว้ในคลิปนี้นะคะแบบนี้นะคะเอาวิธีประกอบมาไว้ในคลิปนี้ด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปถักและประกอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้คนกูด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครนะคะจะได้รับชมคลิปก่อนใครๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มถักกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักใบกันเลยนะคะใช้เข็ม 1.5 mm นะคะขึ้นต้นโซ่20นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ถักให้ถึงโซ่20นะคะครบ20โซ่แล้วนะคะหลักถัดไปถัก X นะคะถัก X หลักถัดไปทีค่ะหลักถัดไปถัก F หลักถัดไปถัก DF F สองครั้งในช่องเดิมนะคะต่อกันค่ะหลักถัดไปนะคะถัก F ไป8หลักนะคะหนึ่ง F สอง F สาม F ถักให้ครบ8หลักนะคะค่ะถักเอฟครบ8หลักแล้วนะคะหลักต่อไปถักทีไป3หลักนะคะ1ทีสองทีสามทีแล้วก็ถักเอ็กไป3หลักนะคะ1เอ็กสอง x แล้วก็สาม x ตรงปลายนะคะสุดท้ายนะคะถัก x โซ่หนึ่งแล้วก็ถัก x ลงช่องเดิมนี่นะคะหลักถัดไปก็ถัก x ไป3หลัก1 x ทำเหมือนอีกฝั่งนะคะ2 x สาม x หลักถัดไปถักทีไป3หลัก1ทีสองทีสามทีต่อไปถักเอฟไป8หลักเหมือนเดิมนะคะหนึ่งเอฟสองเอฟถักให้ครบ8หลักนะคะพอครบ 8F แล้วนะคะต่อไปหลักถัดไปถัก DF นะคะหลักถัดไปถัก F
หลักถัดไปทักทีหลักถัดไปทัก x แล้วก็ทัก c ผ่านก็ x แรกนะคะนี่นะคะขึ้นโซ่หนึ่งใส่ลวดนะคะใส่ลวดไปเลยนะคะไว้ประมาณเท่านี้ก็พอนะคะแล้วก็ถัก x ลงช่องเดิมถัก x ไปทั้งหมด20หลักนะคะจนถึงกึ่งกลางนะคะ1 2สามสี่ไปยี่สิบหลักนะคะทั้งหมดนะคะถักครบ20 x แล้วนะคะ20หลักนะคะถึงกลางตรงปลายตรงโซ่นะคะถักสอง x หนึ่งสองขึ้นโซ่หนึ่งเกาะสองเส้นนะคะถัก x ผ่านถัก x ลงช่องเดิมนี่นะคะหลักถัดไปก็ถัก x ถักไปทั้งหมด20หลักนะคะเหมือนเดิมกับอีกฝั่งนะคะสองนะคะถักไปทั้งหมด20หลักนะคะจนถึงนี้นะคะค่ะพอครบแล้วนะคะถักซีผ่านนะคะเอกแรกนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งตัดไหมนะคะตัดลวดด้วยนะคะแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะใช้ปลายนิ้วนะคะกดลงไปได้แหลมๆแบบนี้นะคะตัดให้สั้นนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีถักใบทีนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันนะคะก่อนจะประกอบเพื่อนๆอย่าลืมใช้เทียนลนชิ้นงานนะคะทุกชิ้นงานนะคะอันนี้เราตัดลวดด้วยนะคะทำเป็นเกสรข้างในนะคะความยาว10นิ้วนะคะใช้ลวด20นิ้วตัดครึ่งนะคะแบบนี้นะคะสีขาวนะคะใช้ลวดสีขาวทำ5เส้นนะคะ6เส้นนะคะตัด6เส้นทำแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดครึ่งเลยนะคะแบบนี้นะคะตัด6เส้นนะคะทั้งหมดนะคะ6เส้นนะคะตัด3เส้นก็จะได้6นะคะ
เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำเกสรกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเกสรตรงนี้กันนะคะสีขาวใช้ลวดนะคะแบบนี้นะคะใช้มุมนี้นะคะจะได้มองเห็นนะคะแล้วก็พันประมาณนี้นะคะความยาวกะเอานะคะคนคุยไม่ได้ตายตัวนะคะแบบนี้นะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้ใช้ลวดที่เราตัดนะคะวางความยาวไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราตัดทิ้งอีกทีหนึ่งหนึ่งสองใส่ให้ครบทั้ง5 เส้นนะคะใส่แบบนี้แล้วก็วางไปเรื่อยๆสี่นะคะแล้วก็5นะคะแล้วก็พันแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บเอาไม่ต้องใหญ่มากนะคะเอาสั้นๆนะคะแบบนี้นะคะใช้กาวแตะแค่นิดเดียวนะคะนิดเดียวแค่นี้นะคะแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะดึงออกมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไม่มีเล็บนะคะใช้กดออกอย่างนี้นะคะทำให้มันได้5 แฉกนะคะแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดนะคะให้ได้ความยาวที่เราต้องการนะคะดูให้สวยนะคะประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเกสรนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะใช้กาวเก็บอีกทีนะคะใช้กาวปัดเก็บนะคะอย่าเยอะแบบนี้นะคะใช้ไม่ได้นะคะค่ะพอเราได้เกสรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันใช้เข็มทำให้เป็นช่องใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วเราก็นี่นะคะจิ้มลงไป
ค่อยทำนะคะค่ะได้แล้วนะคะก็ยิงกาวนะคะนิดเดียวดึงลงไปนะคะจะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะได้แล้วนะคะแล้วต่อไปก็ใส่จีบเลี้ยงนะคะซอสลงไปในนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนจะติดกาวหรือไม่ติดกาวก็ได้นะคะคนคุยไม่ติดกาวแล้วกันนะคะใช้สีเขียวอ่อนพัดนะคะใช้สีเขียวอ่อนนะคะเราจะพันแบบนี้นะคะหรือเพื่อนเพื่อนจะพันเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะนี่กันกุยไม่ได้พันให้ดูนะคะพันแค่ดอกเดียวนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปใส่เลยแบบนี้นะคะแล้วก็พันให้เสร็จนะคะค่ะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็จับง่อแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนทำสายจัดการยาวก็ไว้ก้านตรงนี้ยาวๆนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะปุ้ยให้ดูนะคะนี่นะคะตามชอบนะคะชอบแบบไหนทำแบบนั้นนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ